คำหยาบแต่เต็มไปด้วยความจริงใจดังนั้นดูไปเถอะค่ะไปครับวันนี้ลุงลี่ลุงลี่ติดกล้องไม่ทันครับหนีไว้ก่อนแล้วกันมีด้วยที่มาของเกาะค้างคาวน่าจะมาจากรูปร่างของมันเป็นไงฟุดฟุดเหมือนค้างคาวหาดนี้น้ำใสแจ๋วเลยคนก็ไม่ค่อยมีเหมือนหาดส่วนตัวครับใครมาเที่ยวระนองก็ลองแวะมาดูครับผมแต่ว่าเป็นเขตอุทยานนะครับตรงนี้ตกปลาไม่ได้นะครับพามาเที่ยวเฉยๆไม่ได้ตกตรงนี้นะครับผมตกตรงนู้นนอกเขตอุทยานนะครับเที่ยวระนองกันนะครับน้ำใสจริงก็ยังกระหายส่วนตัวนะครับใครได้ไปเที่ยวลงเรือได้ที่บางเบนนะครับผมมาเที่ยวเกาะค้างคาวแล้วก็ไปตรงนู้นเกาะกำครับเกาะกำที่เป็นหาดแหวกดังๆนะครับไว้วันหลังค่อยพาไปแล้วกันนะครับแล้วกันนะครับเกาะกำวันนี้ประมาณถึงค้างคาวพอแจ่มครับสวยครับอากาศดีแต่ค้างคาวนี้ไม่มีเชื้อโคโรนานะครับนี่ครับไม่มีโคโรนาได้ไม่ต้องปิดจมูกก็ได้นะครับถ้าไม่ได้มาพร้อมตัวจีน ไปแล้วครับเดี๋ยวผมไปตกปลานอกเขตต่อนอกเขตพยาไม่ทันได้ต่อกล้องอีกแล้วครับผมมึงหลายตัวแล้ว
เด็ดครับวันนี้มาพร้อมเรือรณรินทร์มาจริง3คนครับโอ้ยเรือใหม่นี่เสร็จเมื่อไหร่นี่จันครับลำนี้นั่ง3คนกำลังดีไปไหนจานสุรินเลยไหมครับไปเอาเจ็ตขึ้นรถมาจอดรอไว้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเจ็ดขึ้นครับด้วยจับยากอีกจับยากนี่ครับรถขึ้นแล้วก็ไปกับบ้านนะครับรถควรจะเป็น 4 วินนะครับไม่งั้นมันจะมีสิทธิ์ล้อฟรีได้ควรจะเป็น 4 วินนะครับรองเท้าเปียกน้ำทะเลก็ถอดไว้ตรงนี้นะครับจะได้ไม่เลอะน้ำเค็มนะครับน้ำเค็มมันกัดรถนะครับนี่ครับใส่สีแอลไว้เลยจริงๆสีเฮดก็พอครับแล้วก็ลากขึ้นนะครับมันก็จะง่ายมากนะครับลากเจ็ดขึ้นนะครับชิวๆนะฮะมาถึงนี้แล้วก็สีแอลเสร็จพิธีนะครับที่เหลือก็ไปเก็บเจ็ตนะครับกลับบ้านนะครับเสร็จแล้วครับวันนี้